สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนอนหนังนะครับวันนี้เพิ่งไปดูนี่มาเว้ยโคทาโร่ลีฟอะโลนอบอุ่นเฮ้ยมันช่างอบอุ่นน่ารักแล้วก็แสนจะเศร้าในเวลาเดียวกันเป็นแอนิเมชันนะครับจาก Netflix นะผมดูใน Netflix นะครับอีกหนึ่งเรื่องนึงที่ผมมองว่าไอ้ที่ดีพูดถึงการตัดสินใจดูก่อนผมตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราเพิ่งดูหนังของเฮียเบไปใช่ป่ะ Ambulance มันก็โหมิงมันบิ้วไปไหนมันจะบิ้วไปไหนเนี่ยหิมมันเหลือเกินผมหาอะไรล้างตาล้างคอนิดนึงผมก็เห็นว่าช่วงนี้มีคนดูไอแอนิเมชันตัวนี้อยู่โคทาโร่ลีฟอโลนเป็นกระแสรองๆมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยครับที่เขาก็ไล่ดูอยู่แล้วเขาก็ประทับใจกันเขาก็มักจะพูดกันว่าโหดราม่าเศร้าเหลือเกินบางคนก็บอกว่าลายเส้นน่ารักน่ารักดีแต่ว่าแม่งจริงๆเป็นดราม่ามากต้องบอกว่าการเลือกดูครั้งนี้ผมเลือกดูทางฝั่งแอนิเมชันเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ฟังเรื่องย่อของโคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยนะครับคือเขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนูน้อยโคทาโร่นะครับผมวัย4ขวบเท่านั้นเองแต่หนูน้อยโคทาโร่คนเนี้ยเขาก็ต้องออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวลำพังมันเป็นเรื่องแปลกมากนะที่เด็ก4ขวบจะต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตามลำพังซึ่งข้างห้องเขาก็จะมีนักเขียนนะครับผมมีคุณลุงที่ลูกไม่รักนะฮะที่เป็นเหมือนยากุซ่าหน่อย1คนนะครับแต่โคตรรักเด็กเลยนะแล้วก็มีสาวนะครับที่ทำงานในบาร์น้าสาวที่ทำงานในบาร์แล้วก็มีตัวละครอื่นๆมากมายนะครับที่วนเวียนเข้ามาสร้างสีสันให้หนูนะโคทาโร่จากวิกไอเดียตรงนี้ผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความดราม่าความอบอุ่นในแบบของการ์ตูนญี่ปุ่นนะคือมันจะมีศัพท์พวกเขาเรียกสไตล์ของการ์ตูนญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกกันนะผมพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอาว่าถ้าเปรียบเทียบจากสไตล์ของหนังหรือช่องของภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะเป็นหนังดราม่าญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เวทน้ำหนักกันแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะเล่าเรื่องราวความอบอุ่นขนาดเนี้ยในแอนิเมชันได้ดีมากกว่าซีรีส์ถ้าเป็นผลงานจากญี่ปุ่นนะผมไว้ใจแอนิเมชันมากกว่าซีรีส์ต้องบอกว่าแอนิเมชันโคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่มี10ตอนเท่านั้นนะตอนละประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมดูแป๊บเดียวเองจบแล้วนะครับเป็นแอนิเมชันที่โอ้โหมันเพลิดเพลินบันเทิงมากสิ่งแรกที่ผมจะพูดก็คือผมมองว่าแอนิเมชันตัวนี้ฉลาดฉลาดในการโยนตัวละครหลักให้เป็นเด็กวัย4ขวบถ้าพูดถึงการครีเอทคาแรคเตอร์อ่ะมันจะเป็นจุดตรงข้ามกับมิสเตอร์บีนคุณรู้จักมิสเตอร์บีนใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักนะจริงๆคำถามนี้ไม่ควรถามนะเหมือนถามว่าทุกคนรู้จักมิกกี้เมาส์ไหมนะครับถ้ามองในมุมของครีเอทการตัวละครเนี่ยมันเหมือนเป็นฝั่งตรงข้ามของมิสเตอร์บีนคำว่าฝั่งตรงข้ามของมิสเตอร์บีนหมายถึงการครีเอทเซตอัพตัวละครขึ้นมาเพียงเท่านั้นนะครับผมเรื่องชองเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้แบบคล้ายกันขนาดนั้นหรอกมิสเตอร์บีนเขาจะเน้นตลกแต่ว่าตัวโคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยเขาเน้นคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าบางตอนอะดราม่าหนักกว่าคอมเมดี้ด้วยซ้ำไปตอนมิสเตอร์บีนเนี่ยเขาสร้างตัวละครผู้ใหญ่ที่สมองยังเป็นเด็กแต่โคทาโร่ลีฟอโลนเนี่ยเขาสร้างเด็กที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่แต่ว่าด้วยความที่โคทาโร่เป็นตัวละครที่เป็นเด็ก4ขวบนะเขาก็จะมีมุมที่อ่อนโยนและไม่รู้นะครับผม1เหตุการณ์ที่อันนี้ไม่สปอยมากต้องบอกก่อนคลิปนี้ผมจะพยายามไม่สปอยเลยนะเหตุการณ์นึงที่ผมว่าสามารถพูดได้หน่อยนะครับพูดได้หน่อยไม่กระทบมากก็คือมันจะมีเรื่องที่โคทาโร่ไม่เข้าใจเรื่องการมีลูกนะครับไปเจอแม่ท้องนะครับแล้วก็คุยกันเราก็ได้เห็น mindset ของโคทาโร่นะว่าโอ้โหผู้หญิงสามารถท้องได้ฮะคุณน้าคนนี้เขามีเด็กแบบเราอยู่ในพุงโคทาโร่แม่งโคทาโร่แม่งเข้าใจว่าน้าขายของไม่หมดแล้วต้องกินของทั้งร้านให้หมดทุกวันอะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวที่เด็กคนนึงอ่ะแม่งต้องเผชิญน่ะนึกภาพว่าเด็กคนเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เขาต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวผมไม่ขอเล่าแล้วกันว่าเพราะอะไรคุณไปดูเองใครที่เซนซิทีฟกับเรื่องเด็กเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้มีน้ำตาซึมแน่นอนมีน้ำตาซึมแน่นอนผมรับประกันเลยด้วยความที่เด็กมีความคิดผู้ใหญ่แล้วเด็กมีหนึ่งอย่างก็คือเขากล้าถามคือเด็กก็ค่อนข้างที่จะใสมากทำให้หลายๆครั้งเนี่ย
โคทาโร่เนี่ยสอนผู้ใหญ่ในเรื่องในหลายๆครั้งจุดนี้แม่งเป็นจุดที่น่ารักและอบอุ่นมากแล้วหลายๆครั้งตัวโคทาโร่เองเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ใหญ่ที่บางครั้งอ่ะไม่ใช่ว่าปัญหาตรงนั้นมันแก้ไม่ได้แต่เราอาจจะหลงลืมหรือมองเห็นมันไม่ชัดเท่านั้นเองเอาจริงๆหนังดราม่าพูดว่าดราม่าโรแมนติกได้นะครับซีรีส์ตัวนี้แอนิเมชันตัวนี้หนังดราม่าโรแมนติกแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีคอนฟลิกต์ที่แบบแข็งหรือเข้มงวดเท่าพวกหนังเทเลอร์มากมายขนาดนั้นอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมไปเปรียบเทียบกับชองที่แม่งมันคนละขั้วกันขนาดนั้นคือไม่ว่ามันจะเป็นชองอะไรก็ตามนะครับมันจะมีน้ำหนักของการวางเครื่องมือต่างๆ1เครื่องมือที่คนเล่าเรื่องจะต้องใช้ไม่ว่าจะอยู่ในชองไหนก็ตามก็คือคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์ก็คือปมปัญหาปมปัญหาไม่ว่าหนังคอมดี้หนังดราม่าหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์หนังทุกเรื่องบนโลกใบนี้มันต้องมีคอนฟลิกต์เพราะว่าเรื่องราวมันจะขับเคลื่อนไปด้วยคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์มีอยู่2แบบก็คือคอนฟลิกต์ที่ขับเคลื่อนโดยที่หวังผลเป็นพลังบวกเราจึงได้เห็นหนังหลายๆเรื่องที่มันมีคอนฟลิกต์อยู่นะเราสัมผัสได้มันมีคอนฟลิกต์อยู่ตัวละครมีปมปัญหาแต่ตัวละครเผชิญปมปัญหาด้วยพลังบวกมันเลยปล่อยอารมณ์ที่เป็นพลังบวกให้กับคนดูแล้วไอ้พลังบวกตรงเนี้ยต้องพูดว่ามันเป็นเหมือนข้อเสียที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือมันทำให้คอนฟลิกต์อันเนี้ยไม่แข็งแรงเราต้องพูดกันตามตรงว่ามันไม่แข็งแรงแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องแข็งแรงขนาดนั้นอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วกับคอนฟลิกต์อีกแบบก็คือหวังผลเป็นพลังลบอันนี้เราจะเห็นกันได้บ่อยๆยิ่งถ้าใครชอบดูหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์คุณจะเห็นได้บ่อยๆคอนฟลิกต์บางอย่างแม่งสร้างความกดดันหม่นหมองมัวหมองให้กับตัวละครนั้นๆพูดว่าคอนฟลิกต์พูดว่าปมปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ว่ามันจะต้องแน่นปึกปึกสุดท้ายปลายทางที่มันออกมาถ้ามันเหมาะสมกับเรื่องราวอย่างของโคทาโร่ลีฟาโลนเนี่ยในเรื่องอ่ะคอนฟลิกต์ก็ไม่ได้แข็งหรือผู้เล่าเขาก็ไม่ได้เข้มงวดกับมันมากเท่าไหร่สิ่งที่เขาเน้นก็คือเขาเน้นตัวละครโคทาโร่มาแล้วทุกคนพอได้มาอยู่ใกล้โคทาโร่ปัญหาที่ทุกคนเผชิญน่ะหลายๆครั้งโคทาโร่นี่แหละทำให้เขาเห็นปัญหาทำให้ทุกๆคนเกิดการตั้งคำถามกับปัญหาที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะตัวละครโคทาโร่ผมชอบมุมนี้มากเลยหลายๆครั้งเขาเหมือนจะแข็งเขาเหมือนจะไร้อารมณ์อ่ะนะเขาเหมือนจะเป็นเด็กที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวไปหน่อยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยโคทาโร่ก็ยังเป็นแค่เด็ก4ขวบที่ข้างในเขาไร้เดียงสามากเขาอ่อนมากหลายๆครั้งเห็นโคทาโร่เข้มแข็งแบบนั้นน่ะเขาแค่ต้องการความอบอุ่นเขาแค่ต้องการความรักแค่นั้นเลยบางครั้งเราเห็นโคทาโร่ทุ่มเทช่วยใครสักคนหรือเต็มใจให้ใครสักคนหลอกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขามาหลอกประเด็นหลักเลยนะของการกระทำหลายๆครั้งน่ะก็คือเขาขาดความอบอุ่นโคทาโร่เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากมีพ่อมีแม่เหมือนกับคนอื่นเขาหลายๆครั้งเขาพยายามตีตัวออกห่างคุณลุงคุณน้าคุณป้าเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณลุงคุณน้าคุณป้าต้องลำบากเมื่อไหร่ที่โคทาโร่รู้ว่าอ๋อคุณลุงคุณน้าคุณป้าลำบากเพราะต้องมาทำแบบนี้กับเราเพราะต้องมาช่วยเราในจุดนี้โคทาโร่ตีตัวออกห่างทันทีเนี่ยบางทีคอนฟลิกต์ง่ายๆปมปัญหาง่ายๆเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวนะตรงนั้นอบอุ่นขึ้นมาได้แต่เอาจริงๆถ้าเราจะมองเรื่องนี้นะว่าหนังเรื่องนี้มันมีจุดแข็งจุดนึงที่แข็งมากๆแข็งจนถ้ายกมันออกอะหนังเรื่องนี้จะจืดแบบสนิทเลยเว้ยจืดสนิทเลยก็คือถ้ายกความเป็นเด็กของโคทาโร่ออกตัวละครโคทาโร่ให้ยังอยู่ก็ได้แต่เรายกความเป็นเด็กของโคทาโร่ออกสมมุติว่าแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นโคทาโร่อยู่นะแต่เราเปลี่ยนอายุของโคทาโร่ให้เป็นสัก15-20เลยมันจะคนละฟิลเลยนะโคทาโร่อาจจะเป็นมนุษย์วัยรุ่นที่อินโทรเวิร์ตอยู่กับตัวเองไม่เข้าสังคมด้วยการโตมาแบบนั้นมันจะอีกฟิลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดแข็งที่ทำให้เรื่องโคทาโร่ลีฟอะโลนเนี่ยไอ้เหี้ยคอนฟลิกต์ไม่ต้องแข็งก็ได้เพราะตรงเนี้ยแม่งแข็งมากๆก็คือความเป็นเด็กของโคทาโร่นี่แหละเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดนะก็คือเรื่องสไตล์ของงานที่นำเสนอแอนิเมชันตัวนี้เลือกวิธีการนำเสนอให้มันเป็นรูปแบบที่ผมนึกถึงเหมือนการ์ตูนพวกแบบว่าชินจังหรืออะไรอย่างนั้นอะการ์ตูนเด็กสบายๆน่ารักชินจังแม่งพูดว่าชินจังการ์ตูนเด็กไอ้เหี้ยแม่งก็แบบ ชินจังมันก็ไม่ได้เด็กดูนะแต่ว่าอ่ะโอเคผมพูด
ชื่อของมันน่ะผมพูดศัพท์ของมันไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนลายเส้นที่ผมว่าน่ารักดีแล้ววิธีการนำเสนอในสไตล์ที่มันออกมาแบบเนี้ยที่มันดูแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ขับความเบาของตัวแอนิเมชันของเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยให้มันดูเรียบง่ายเบาๆสบายๆมันจะได้ไปเน้นจุดที่เวลามันดราม่าหรือเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆดูไปสักพักพอถึงช่วงเนี้ยผมจะรู้สึกแบบยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวโคทาโร่ผมเป็นยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวอย่างโคทาโร่ที่คุยกับนะคนที่ท้องอยู่อะไรเงี้ยผมก็นั่งฟังที่โคทาโร่มันได้เจอนะได้เจอได้เรียนรู้กับโลกได้โตขึ้นนะครับผมกับโลกไปพร้อมๆกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้อบอุ่นว่ะแล้วโคทาโร่เนี่ยมันพูดถึงเรื่องนึงที่ไปซื้อทิชชู่แล้วมันก็แบบว่าทิชชู่ยี่ห้อนี้หวานกว่ายี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้ไอเด็กโคทาโร่นี่แม่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้สบายหรือมันไม่ได้อะไรอย่างที่เห็นนะมันก็ลำบากเหมือนกันแต่มันแค่มี mindset ว่าคือถ้าอยากเป็นเด็กดีให้พ่อและแม่รักอ่ะต้องเข้มแข็งห้ามแสดงความอ่อนแอให้เห็นต้องเข้มแข็งเข้าไว้สู้เข้าไว้มันเลยทำให้ซีนง่ายๆอย่างโคทาโร่ไปเลือกกระดาษทิชชู่แล้วบอกว่ากระดาษทิชชู่อันนี้หวานกว่ากระดาษทิชชู่ยี่ห้อนี้มันเลยทำให้ผมแบบโอ้ยโคทาโร่ไอ้น้องไอ้หนูมันแบบโคตรน่าสงสารเลยผมว่าถ้าโคทาโร่มีตัวตนจริงๆอ่ะเขาคงไม่อยากให้เราสงสารเขาอ่ะเปลี่ยนคำพูดก็ได้โคตรรักเราโคตรรักโคทาโร่เลยน่ารักมากแต่ว่าจริงๆมันก็โชคดีหน่อยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาท้องว่างๆอ่ะผมก็จะกินกรีนเน่ใหม่กรีนเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเวลาดูหนังหรือการ์ตูนหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันฟิลดราม่าโรแมนติกแบบนี้ผมจะชอบจินตนาการตัวเองอ่ะว่ากำลังนั่งอยู่แบบคูน้ำใต้สะพานน่ะคุณลองนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะที่แบบมันจะชอบมีซีนอบอุ่นอบอุ่นที่เป็นเหมือนคูน้ำกว้างๆนะแล้วมีลำธารนะครับแล้วมันจะมีเนินเป็นแบบเหมือนทางเดินเป็นหญ้ายาวๆลึกลงมาแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกผีตากผ้าอ้อมส้มๆตรงริมขอบฟ้านะครับแล้วเราก็นั่งแล้วก็ลมโกรกมีผีเสื้อบินผ่านแล้วเราก็ดูสีของผีเสื้ออะไรเงี้ยผมไม่ชอบจินตนาการตัวเองว่านั่งอยู่ในที่แบบนั้นอ่ะเวลามีหนังดราม่าโรแมนติกอ่ะมันทำงานกับเราหรือมันฮิตใส่เราอ่ะผมจะรู้สึกว่านั่งอยู่ช่วงแบบผีตากผ้าอ้อมท้องฟ้าส้มๆมีคูน้ำใหญ่ๆเรานั่งอยู่ตรงเนินตรงนั้นน่ะแล้วเราก็นอนแล้วเราก็มองท้องฟ้าผีเสื้อบินผ่านแล้วก็แบบแสงแดดอุ่นๆอากาศเย็นๆลมพัดสบายอะไรเงี้ยมันเศร้าเดียมันเศร้าเดียมันเหงาเดียมันไอ้เงี้ยพูดไม่ถูกอ่ะมันอบอุ่นนะเอางี้ดีกว่ามันอบอุ่นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องบทเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับกันอย่างนึงว่าไอ้ส่วนคอนฟลิกต์ต่างๆอ่ะมันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะโคทาโร่ลิฟาโลนน่ะแต่ว่ามันดันไปเด่นในส่วนของการครีเอทจับวางตัวละครเด็ก4ขวบโคทาโร่เนี่ยให้มาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วก็รายล้อมด้วยคุณลุงคุณป้าที่แต่ละคนก็มีปัญหาในแบบของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องบทผมให้ว่ากลางๆค่อนไปทางดีไม่ถึงกับเพอร์เฟคนะแต่กลางๆค่อนไปทางดีส่วนเรื่องงานเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกรวมไปถึงงานแอนิเมตแอนิเมชันรวมต่างๆเลยนะก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีครับแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดนะที่ผมงงว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้กันจริงๆเหรออย่างลายเสื้อของคุณลุงที่เป็นยากุซ่าตลอดเวลาเลยนะที่ลายเสื้อคุณลุงอ่ะเขาแบบเป็นลายเหมือนเป็นลายจุดดำๆแล้วเวลาเขาเคลื่อนตัวขยับตัวเหมือนลายเขาอ่ะแมทกับภาพไว้เฉยๆอ่ะแล้วเวลาตัวเขาเคลื่อนอ่ะลายเขาไม่เคลื่อนมันก็เหมือนกับเอ๊ะมันควรเป็นแบบนี้เหรอผมดูแล้วผมตั้งคำถามเอ๊ะมันควรเป็นแบบนี้เหรอวะทำให้งานดูไอ้เหี้ยดูไม่เรียบร้อยในจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายโดยรวมบรรยากาศออกมาดูดีนะอบอุ่นเลยทีเดียวเชียวผมชอบเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้โคทาโร่ลิฟาโลนนะครับผมอยู่ที่7คะแนนครับ
ใครรู้สึกอย่างไรกับโคโทโร่ลิฟอโลนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่ผมลองคือจริงๆรีวิวหนังผมก็รีวิวได้หมดแหละแต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยได้ดูบ่อยนะเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่ช่องประจำตัวผมอะเอางี้ดีกว่าพูดแบบนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่ามันไม่ใช่ช่องที่ผมดูบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลองแบบเปิดใจแล้วก็ดูโคโทโร่ลิฟอโลนดูนะครับลองดูว่าเป็นยังไงสรุปชอบเว้ยใครดูตัวภาพยนตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะก็ลองคอมเมนต์ดูแต่ผมรู้สึกว่าผมไปดูตัวอย่างของเวอร์ชั่นคนแสดงและเวอร์ชันแอนิเมชันน่ะผมรู้สึกผมอยากดูเวอร์ชันแอนิเมชันมากกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะส่งอารมณ์เหงาแบบเนี้ยให้ผมได้สัมผัสได้ดีกว่าส่งถึงผมได้ชัดเจนมากกว่าอันนี้คือ mindset ของผมนะผมเลยเลือกดูแอนิเมชันเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครดู2เวอร์ชันหรือใครดูเวอร์ชันคนแสดงมาลองแชร์กันครับผมสุดท้ายนี้ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมนี่กรีนเน่นะครับผมตัวนี้เป็นมินิคุกกี้ตัวนี้เป็นมินิคุกกี้นะครับผมจริงๆกรีนเน่เขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายเยอะแต่ว่าช่วงนี้กรีเน่เขามีโปรโมชั่นตัวกรีเน่กาโนล่านะครับผมซื้อ1แถม1อยู่คือปกติซื้อ2ชิ้นมัน20บาทอ่ะคุณก็จ่ายแค่10บาทซองเดียวนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกรีเน่ทั้งหมดนะครับผมคุณซื้อครบ240บาทถ่ายรูปนะเก็บบินเอาไว้ถ่ายรูปชึบคุณก็อินบ็อกซ์แล้วก็หนีไปแลกอย่างเงี้ยได้นี่น้องธัญพืชอุ๊ยหน้าย่นอ่ะนี่น้องเฮ้ยหน้าย่นหน้าย่นนี่แลกน้องน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะครับผมทำให้คุณอบอุ่นตอนนี้แม่งอยากได้อะไรมากอดอบอุ่นหัวใจนี่กรีเน่ไปแลกมาได้เลยนะครับขอคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ของผมนะครับกับหนอนหนังแบบนี้นะรีวิวหนังแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคอนเทนต์จะได้เห็นแล้วมันจะมาคุยกันเลยไงส่วนถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็เลื่อนลงไปครับมันจะมีปุ่มสมัครสมาชิกหรือจอยนะครับผมหรือ iOS iPhone iPad มองไม่เห็นนะลิงก์อยู่ด้านล่างใน description ครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ